ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคฉี่หนูพร้อมวิธีในการป้องกันเพราะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะแท้งและเสียชีวิตได้เลยนะคะในขณะเดียวกันจะมีคำแนะนำแต่งตัวอย่างไรให้ดูดีอย่างมีศิลป์จากสไตลิสต์รางวัลศิลปาธรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชนในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการอบรมไฮด้ารุ่นที่3สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง 1.20% คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี 1% และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม 0.20% ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมจับกระแสธุรกิจไทยและต่างประเทศติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจไทยและเพื่อนบ้านเจาะลึกมุมมองภาครัฐและเอกชนปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยติดตามการวิเคราะห์พูดคุยกับผมโสพล ณวรัตนพงษ์และดิฉันชยาทิพย์โรจนโกสินทร์ในรายการ Business Watch ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:15 น.และวันอาทิตย์ 21:00 น.ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777
ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะในช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสภาพอากาศของประเทศไทยค่อนข้างจะแปรปรวนหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่แล้วบางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักด้วยพอฝนตกหนักก็เกิดปัญหาน้ําท่วมขังแล้วเป็นประจําอยู่แล้วในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีนะคะจะมีภัยต่อสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บตามมาหลายโรคทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะบางคนเวลาเป็นโรคฉี่หนูแล้วเนี่ยไม่มีอาการเลยบางคนเป็นแล้วมีอาการอยู่ไม่กี่วันบางคนเป็นแล้วมีอาการเป็นสัปดาห์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคนี้นานหลายเดือนก็ได้ลองไปติดตามข้อมูลรายละเอียดด้วยกันค่ะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับทั้งคนและสัตว์ค่ะลักษณะอาการและความรุนแรงก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนโรคฉี่หนูเป็นโรคที่ควรได้รับการดูแลจากแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคฉี่หนูจะเป็นเชื้อที่มักพบได้ในปัสสาวะของหนูหมูวัวสุนัขควายม้าและสัตว์ป่าโดยโรคฉี่หนูเป็นโรคที่พบได้มากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในช่วงหลังน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำท่วมอาจทำให้เชื้อโรคของโรคฉี่หนูกระจายกันไปกับน้ำได้ง่ายผู้ที่ได้รับเชื้อโรคฉี่หนูแต่ละคนมักจะมีอาการที่แตกต่างกันไปค่ะบางคนอาจไม่พบอาการใดๆในขณะที่บางคนอาจจะพบอาการได้โดยอาจแสดงอาการภายในเวลา 4-7 วันหลังจากได้รับเชื้อซึ่งอาการมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นไข้สูงหนาวสั่นตาแดงตาเหลืองตัวเหลืองปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณหลังน่องและต้นคอปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นขึ้นจากนั้นเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการข้างต้นไปประมาณ1สัปดาห์ผู้ป่วยก็อาจจะพบว่าอาการเริ่มดีขึ้นแต่จะกลับมามีอาการอีกครั้งซึ่งการเกิดอาการในระยะนี้จะเป็นระยะที่รุนแรงและสามารถส่งผลกระทบถึงอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจตับไตหรือปอดได้ค่ะลักษณะอาการที่มักพบได้ในระยะนี้ก็ได้แก่มีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเจ็บหน้าอกตาเหลืองหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะมือเท้าหรือข้อเท้าบวมไอเป็นเลือดมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้ชักเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูมีชื่อว่า Leptospira enterogensที่มักจะพบได้ในสุนัขหรือสัตว์ตามฟาร์มเช่นสุกรโคกระบือรวมไปถึงสัตว์จำพวกหนูโดยการแพร่เชื้อสู่คนสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อดวงตาปากจมูกหรือร่างกายส่วนที่เป็นแผลสัมผัสกับปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อจากสัตว์ที่ติดเชื้อนอกจากนี้เชื้อที่มากับปัสสาวะสัตว์ซึ่งปนเปื้อนมากับน้ำดินที่เปียกหรือพืชผักต่างๆก็เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางอ้อมได้เช่นเดียวกันเนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้สามารถใช้เข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุตาปากจมูกของคนรวมถึงรอยแผลรอยขีดข่วนทั้งหลายหรือแม้แต่ผิวหนังปกติที่แช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานจนอ่อนนุ่มการย่ำดินโคลนแช่ในน้ำท่วมหรือว่ายน้ำจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้ค่ะหรือในบางกรณีการได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารน้ำหรือมีการสูดหายใจอากาศที่ปนเปื้อนละอองนิวเคลียสของเหลวที่มีเชื้อนี้ก็ทำให้ติดเชื้อโรคได้แต่ก็มักจะพบได้น้อยมากๆผู้ที่ทำงานหรืออยู่ในภาวะต่อไปนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากฉี่หนูสูงดังนั้นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่คนที่ทำงานฟาร์มปศุสัตว์หรือทำงานใกล้ชิดกับสัตว์สัมผัสเนื้อหรือมูลของสัตว์คนที่แล่เนื้อหรือคนที่ทำงานกับสัตว์ที่ตายแล้วชาวประมงที่หาสัตว์ตามแหล่งน้ำจืดผู้ที่อาบน้ำตามแม่น้ำลำคลองที่เป็นแหล่งน้ำจืดทั้งหลายคนที่ทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาทางน้ำเช่นว่ายน้ำพายเรือแล่นเรือล่องแก่งสัตวแพทย์พนักงานกำจัดหนูพนักงานลอกท่อคนงานเหมืองทหารผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องสัมผัสน้ำหรือคนที่ย่ำน้ำในที่น้ำท่วมขังนานๆในการวินิจฉัยโรคฉี่หนูเริ่มแรกแพทย์จะตรวจร่างกายเบื้องต้นและซักถามประวัติของผู้ป่วยค่ะเช่นเพิ่งกลับมาจากการเดินทางเล่นกีฬาทางน้ำมีการสัมผัสกับแหล่งน้ำจืดมีอาชีพที่ต้องทำงานกับสัตว์หรือเคยพัก
หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคฉี่หนูหรือไม่ถ้าหากแพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการติดเชื้อจากโรคฉี่หนูแพทย์อาจทำการส่งตรวจเลือดหรือตรวจปัสสาวะเพื่อผลการวินิจฉัยที่แน่ชัดส่วนกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคชนิดรุนแรงก็อาจจำเป็นต้องใช้การวินิจฉัยวิธีการอื่นร่วมด้วยเช่นการเอ็กซเรย์ทรวงอกการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตเพิ่มเติมผู้ป่วยโรคฉี่หนูบางคนอาจไม่พบอาการรุนแรงและหายดีได้เองหรืออาจเพียงรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอย่างยาเพนิซิลินยาดอกซิไซครินเป็นระยะเวลา 5-7 วันซึ่งควรต้องกินตามกำหนดให้ครบถ้วนถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อแบคทีเรียถูกกำจัดจนหมดและป้องกันการกลับไปติดเชื้ออีกครั้งค่ะหรือในบางกรณีนอกเหนือจากยาปฏิชีวนะผู้ป่วยอาจกินยาแก้ปวดอย่างไอบูโปรเฟนหรือพาราเซตามอลเพื่อที่จะลดอาการปวดศีรษะมีไข้และปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วยในขณะที่ผู้ป่วยโรคฉี่หนูแบบรุนแรงจะต้องนอนพักที่โรงพยาบาลและรักษาอาการติดเชื้อด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรงและหากมีอวัยวะใดๆที่เสียหายจากการติดเชื้อจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติได้ก็อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือหากติดเชื้อที่ไตแพทย์ก็อาจต้องใช้การล้างไตเข้าช่วยต่อไปค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจออกจากโรงพยาบาลได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์แต่บางรายอาจต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยรวมถึงความเสียหายต่ออวัยวะที่ติดเชื้อนั่นเองส่วนหญิงตั้งครรภ์ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากเชื้ออาจจะแพร่ไปสู่ทารกในครรภ์และส่งผลทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการของโรคฉี่หนูจึงอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วภัยต่อสุขภาพที่มาพร้อมกับหน้าฝนอย่างที่เรียนให้ทราบไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่โรคฉี่หนูเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายโรคด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกปอดบวมตาแดงอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันรวมถึงปอดบวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้เราแข็งแรงด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นนั่นเองนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะมีคำแนะนำแต่งกายอย่างไรให้ดูดีอย่างมีศิลป์จากสไตลิสต์รางวัลศิลปาธรสักครู่เดียวค่ะขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง 1.20% คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี 1% และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม 0.20% ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.อ.ส.ธอ.อ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องSince 9:47, we've had a complete blackout. No communication in or out. I can feel life growing inside me. Whether we like it or not, we are all in this together now. She wants to hurt me.Hop Killy Horse. This is not what you think it is. The Max Beasley. จากนวนิยายไซไฟของจอห์นวินแฮม The Midwich Cuckoos. ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 21 นาฬิกาทาง True Series True Vision ช่อง 240 ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน
โทร02-700-8000กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หญิงเพียงแค่คนเดียวของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทยนะคะซึ่งได้มีการบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในผลงานศิลปะของตนเองค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการจัดแสดงผลงานผ่านทางสตูดิโอซึ่งจัดขึ้นที่บ้านแล้วให้ลูกชายซึ่งเป็นสไตลิสต์รางวัลศิลปะเป็นผู้บริหารจัดการนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีคำแนะนำเรื่องของการแต่งกายแต่งกายอย่างไรให้ดูดีอย่างมีศิลป์ด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันได้จากหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ Aesthetic Top Art ATA รุ่นที่2กันค่ะอาจารย์อิดอุบอินสไตลิสต์รางวัลศิลปาธรประจำปี2566บรรยายในหัวข้อสุนทรียศาสตร์แห่งการแต่งกายดูดีอย่างมีศิลป์ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ Aesthetic Top ArtATA รุ่นที่2โดยมีการบอกเล่าประสบการณ์ที่เคยทำงานนิตยสารแฟชั่นมาหลายสำนักพิมพ์ตั้งแต่อายุ21ปีอาทิแพรวสุดสัปดาห์ดิฉัน Lips Volume ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายผู้คนมาอย่างมากมายจึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่บ้านให้เป็นสตูดิโอเพื่อรับปรึกษางานให้กับพ่อและแม่รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับแฟชั่นปัจจุบันเปิดมาได้5ปีแล้วถือว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากได้ใช้ความชำนาญจากการประกอบอาชีพในวงการแฟชั่นมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เล็กๆเพื่อเลี้ยงองค์กรให้อยู่ได้ด้วยการนำผลงานศิลปะของแม่มาพิมพ์ลงบนเสื้อผ้าเพื่อให้คุณแม่ซึ่งเป็นประธานบริษัทได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของตัวเองด้วยไซส์มาตรฐานสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและหลากหลายรูปร่างดูติดดินแต่ใส่แล้วดูดีพร้อมกับเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวให้กับคุณแม่ด้วยการออกแบบผ้ากันเปื้อนที่มีสไตล์คงความเป็นอาร์ติสเป็นการผลักดันและสร้างศักยภาพให้กับแบรนดิ้งของตัวเองดูพิเศษกว่าคนอื่นนอกจากนี้ก็ยังจับการตลาดคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องคิดให้ครอบคลุมและใช้ได้นานการแต่งกายส่วนตัวในฐานะเป็นผู้จัดการใส่กางเกงยีนส์เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตแต่ต้องให้ออกมาดูดีถ้าเป็นผู้บริหารอาจมีเสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์เนมที่มีราคาแพงหน่อยแต่สามารถใช้ได้นานหลายปีแต่ไม่ใช้แบรนด์โลโก้ที่มากเกินไปเพราะจะกลายเป็นแข่งกับองค์กรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าขององค์กรและลักษณะการทำงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการแต่งกายดูดีอย่างมีศิลป์อาจไม่จำเป็นเพราะจะจำกัดการแต่งกายให้มันแคบไปควรต้องใช้การแต่งกายที่ดูดีกับคนทุกคนสะอาดสวยงามพูดถึงความเป็นตัวตนและไม่แพงกว่าเงินเดือนของเราแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งที่ดูดีเป็นเรื่องแรกนั่นคือสีให้ดูเรียบๆแต่โก้สีของชุดที่สวมใส่ยังต้องดูด้วยว่าเหมาะสมกับอาชีพหรือไม่เช่นหมอและบุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรใส่โทนสีออกดำเพราะเสี่ยงต่ออารมณ์ของคนไข้ควรใช้สีที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกส่วนคนอ้วนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าใส่สีดำเพื่ออำพรางหุ่นให้ดูผอมแต่ในความเป็นจริงแล้วใส่สีดำจะยิ่งดูอ้วนเนื่องจากเส้นขอบเงาของชุดดำจะยิ่งทำให้เห็นรูปร่างชัดเจนขึ้นคนเราทุกคนมีรูปร่างแตกต่างกันไปการแต่งกายจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทรงผมรูปหน้าขนาดของกะโหลกศีรษะคนตัวเตี้ยควรจะใส่เสื้อสั้นหน่อยเพื่อให้ดูตัวสูงแต่คนไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะตัวยาวขาสั้นทำให้แต่งกายค่อนข้างยากสำหรับเทรนด์แฟชั่นในแต่ละยุคจะอยู่ได้ประมาณ10ปีเช่นตอนนี้เป็นยุคคน90มาทำงานบริหารก็จะเอาแฟชั่นของคนยุคนั้นมาอิงต่อไปเป็นคนรุ่น2000ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเทรนด์ของแฟชั่นก็จะเปลี่ยนไปส่วนสีของเครื่องแต่งกายนั้นยืนยันว่าทุกคนไม่ว่าจะมีสีผิวที่เป็นผิวขาวหรือผิวดำก็สามารถใส่ได้ทุกสีขึ้นอยู่กับเลือกเฉดของแต่ละสี
ขณะที่อาจารย์ลาวันอุบอินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2559คุณแม่ของอาจารย์อิฐได้เล่าถึงภาพเขียนที่พิมพ์บนเสื้อว่าเป็นภาพของตัวเองที่วาดเขียนขึ้นตอนมีอาการแพ้ท้องใช้เวลาวาดเสร็จใน2ชั่วโมงซึ่งการวาดภาพจะเน้นภาพพอร์เทรตหรือภาพตัวบุคคลมาตั้งแต่สมัยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนั้นเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เรียนศิลปะและเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทยและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ศิลป์ได้หานางแบบเพื่อให้เขียนภาพนูดซึ่งวาดออกมาได้เหมือนนางแบบมากอาจารย์ศิลป์จึงบอกว่าเพราะที่จะเขียนภาพพอร์เทรตแต่การจะเขียนภาพบุคคลนั้นเราควรต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนที่เป็นแบบให้เพราะภาพนั้นจะได้อารมณ์และเป็นชีวิตของคนนั้นจริงๆผลงานที่สำคัญคือการเขียนภาพในหลวงรัชกาลที่9และบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในช่วงปี2516และปี2519จากนั้นเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเวิร์กช็อปทฤษฎีสีในการออกแบบและแสดงแบบแฟชั่นซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ได้ออกแบบและแสดงแบบผลงานของตัวเองโดยโจทย์ที่ได้กับเกี่ยวกับผ้าไทยทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แต่งตัวแล้วสมาร์ทเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ได้รับคำชี้แนะแนวทางเพื่อต่อยอดแนวคิดในการทำงานจากวิทยากรทั้งสองท่านด้วยสำหรับหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ Aesthetic Top Art ATA เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของ2สถาบันมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐเอกชนและนักวิชาการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเรายังมีสาระดีๆจากหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ Aesthetic Top Art ATA รุ่นที่2มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง5นาฬิกา30นาทีวันนี้นะและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเปิดลงทะเบียนร้านค้าเอกชนเข้าร่วมออกร้านในงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566ผ่านระบบออนไลน์เฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านตั้งแต่วันที่1ถึง8ตุลาคม2566ด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏบนภาพนี้ทั้งนี้การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านในแต่ละโซนยังไม่ได้เป็นการจัดสรรพื้นที่สำหรับร้านอาหารประเภทปรุงสุกพร้อมรับประทานจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนตุลาคม2566และสิ่งสำคัญโปรดจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดที่ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเท่านั้นงานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขฤดีหน้าที่แห่งการให้Red Cross Fair Century of Charity กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ณสวนลุมพินีและบนเว็บไซต์ www.redcrossfair.com ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage งานกาชาติ Red Cross Fair สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์022564623 022564030 022564440-3ในวันและเวลาราชการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.พัฒนาการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน GHB Allgen ในเฟสที่3จำนวน10ฟังก์ชันประกอบด้วย 1. e-donation บริการสแกน QR e-donation หรือเลือกรูปภาพ QR ที่บันทึกไว้เพื่อโอนเงินบริจาคให้กับสถานศึกษาศาสนสถานโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขอื่นๆ 2. Request to Pay หรือ RTP บริการตั้งเตือนการชำระเงินกู้บนระบบพร้อมเพย์ไปยังธนาคารต่างๆ 3. Bank Certificate
บริการขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อขอวีซ่าหรือศึกษาต่อต่างประเทศ 4. เปิดทะเบียนสลากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีทะเบียนสลากออมทรัพย์ทอส.มาก่อน 5. ปลดสถานะบริการปลดสถานะบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นบัญชีสถานะปกติ 6. ทบทวนข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองแสดงข้อมูลการแสดงตนก่อนการสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับธนาคาร 7.สมัครและยกเลิกพร้อมเพย์เพื่อให้บริการรับโอนเงินระหว่างธนาคารโดยไม่จำเป็นต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร 8. ประวัติการไถ่ถอนสลากบริการแสดงประวัติรายการไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ 9. บริการขอใช้ข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอื่นด้วยภาพถ่ายใบหน้าในรูปแบบดิจิทัลและ 10. ดีสเตทเมนต์บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากแบงก์สเตทเมนต์ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างสถาบันการเงินลูกค้าสามารถสัมผัสบริการใหม่ๆของทอส.ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์